มัสเมลโล่ขาวๆนุ่มนุ่มสอดไส้ไมดี้มัสเมลโล่ขาวนุ่มสอดไส้อร่อยมีสไตล์ยูโรท่านผู้ชมครับเชื่อหรือไม่ครับว่ากาลครั้งหนึ่งบนโลกของเราครับเคยมีผู้คนจำนวนหนึ่งครับเคยติดอยู่ใต้พื้นดินเป็นระยะเวลานานมากซึ่งพวกเขาจะมีชีวิตอย่างไรแล้วจะรอดหรือไม่ไปติดตามจากเรื่องนี้กันเลยครับเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นในปีพ.ศ.2553ครับผมเชื่อว่าเหตุการณ์นี้หลายคนน่าจะจำได้ครับเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุนะฮะที่เกิดขึ้นในเหมืองโกเปียโปนะฮะซึ่งเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นในวันที่5สิงหาคมปีพ.ศ. 2553ในเหมืองทองและทองแดงครับเมืองนี้มีชื่อว่าซันโคเซครับซึ่งเป็นเหมืองที่อยู่ใกล้กับเมืองโกเปียโปประเทศชิลีฮะเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ครับเป็นเหตุการณ์เหมืองถล่มฮะซึ่งตอนแรกครับมีคนออกมาบอกว่ายังมีคนติดอยู่ข้างล่างนั้นเป็นจำนวนมากกว่า100คนแต่ภายหลังครับได้รับการยืนยันแล้วว่ามีเพียง33คนเท่านั้นที่ยังอยู่ข้างล่างซึ่งเชื่อไหมครับว่าคนที่ติดอยู่ข้างล่างนั้นเนี่ยติดมาแล้วไม่ต่ำกว่า60วันนะครับหรือจะให้เข้าใจได้ง่ายคือติดมาไม่ต่ำกว่า2เดือนเต็มๆครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ครับได้มีการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆที่สำคัญครับมีคนไทย2คนได้ไปร่วมให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้นั่นก็คือคุณวชิระพงษ์นาสารีกับคุณสมพงษ์พงษ์กัญญานะฮะอย่างไรก็ตามครับเหมืองซันโคเซนั้นอยู่ทางเหนือของเมืองโกเปียโปครับราวๆ45กิโลเมตรซึ่งเป็นทางตอนเหนือของประเทศชิลีอย่างไรก็ตามครับความลึกของเมืองที่ว่านั้นกินระยะทางไปประมาณ700เมตรครับซึ่งเป็นระยะทางที่ค่อนข้างจะไกลแล้วก็ลึกมากๆทั้งนี้ครับระยะทางตั้งแต่ปากเหมืองไปยังในตัวเหมืองเองเนี่ยใช้ระยะทางประมาณ5กิโลเมตรครับถึงจะสามารถเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้แต่ว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่ายินดีอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าวันอังคารที่12ตุลาคมปี2553ครับเวลาประมาณ 5:55 ทางการครับและทุกหน่วยงานสามารถช่วยทุกคนครับขึ้นมาจากข้างล่างเหมืองได้ซึ่งในเวลาไล่เรียกกันครับก็สามารถช่วยทุกคนขึ้นมาได้จนหมดครับโดยคนแรกครับมีชื่อว่านายฟอเรนเซียลอาบาโลสครับและคนสุดท้ายก็คือเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมเหมืองครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตแม้แต่คนเดียวฮะปีโป้กัมมี่นึบอร่อยเดี๋ยวครับแนะนำปีโป้กัมมี่รสแบคโครันวิตามินซีสูงปีโป้กัมมี่เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อยจริงยูโร